ักเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทรีวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นโอกาสดีที่มาได้เจอกันคนเราเจอกันถือว่ามีบุญต่อกันเป็นญาติกันในอดีตและปัจจุบันอดีตอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกันปัจจุบันก็เป็นญาติที่ธรรมที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่คนเป็นคืออย่างเราต้องทำพอตายแล้วจะไม่ได้ทำคนตายแล้วก็ให้ญาติพี่น้องทำเราจะเห็นคนที่ก็ตายเขาจะนอนคอยให้ญาติทำบุญแต่จริงๆแล้วเขาก็นอนคอยให้เผาเนี่ยญาติก็เลยเอามาสวดเพื่อจะได้บุญคนโบราณฉลาดนะเรียนหนังสือหน่อยแต่ฉลาดรู้จักเอาคนตายมาทำบุญก็บอกว่าจะได้บุญให้คนตายแต่จริงแล้วจะทำเอาเองบุญต้องทำเองตายแล้วโอกาสได้บุญน้อยมาก 0.001 เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ยากมากเพราะคนตายแล้วมันไปที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบไปหมดแล้วไปสบายแล้วถ้าไปลำบากคงกลับมาแล้วใช่ไหมเราไปทำงานถ้าลำบากเราก็ต้องกลับบ้านแล้วอยู่ได้ตายแล้วไปลำบากก็ต้องกลับนี่ไป ไปห้ายไปห้ายไม่มีใครกลับเลยก็แสดงว่าสบายดีใช่ไหมคงไม่ผิดนะมั้งถ้าคงลำบากก็คงมาบอกเราแล้วอย่าตายได้ทำบุญกันไปเถอะก็ยังไม่มีใครมาบอกน้อยมากสมัยก่อนมีคนบอกสมัยนี้ไม่มีเพราะสมัยนี้ก็มันฝ้าลงมันสนิทจัดตอกตะปูปังปังปังหมดสมัยก่อนก็เอาไม้น้อยน้อยไม้ฝ้าบานมาแปะลงตีแปะ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 ห่างๆปีที่ก็ไม่ได้ไม้มีน้อยไม่กี่แผ่นละครั้งอาตมาก็เห็นซ้ำแผ่นก็คนมองเห็นคนนอนเขาเอากระดาษหนังสือพิมพ์แปะแปะกระดาษมีอะไรก็แปะไปก่อนแปะลงศพเอาผ้าข้าวปิดไว้ทุกวันนี้โลงมันมิดชิดแถมตอกตะปูอีกตื่นมาก็ไม่รู้จะเรียกใครถ้าเป็นเรานอนอยู่ในนั้นเขาตอกฟ้าลงเราจะเรียกใครแล้วเขาจะได้ยินไหมลองจนตายอีกรอบก็ไม่ได้ยินทำไมก่อนได้ยินคนฟื้นมาคนจะได้ยินทุกวันนี้ไม่ได้ยินเครื่องไฟก็มีทิพย์รัตพลมีคนนั่งประคมดนตรีกันอีกงานศพคนจะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรจะทำบุญก็ทำไม่เป็นไม่รู้บุญมีเปล่าทำไปแล้วบุญรูปร่างไงก็ไม่รู้นี่มาทำบุญก็ต้องรู้จักบุญมันเป็นยังไงไม่งั้นจะมาทำทำไมทำแล้วไม่รู้บุญหน้าตาเป็นไงหน้าตาบุญเป็นไงมีใครรู้ยกมือเลยบุญรูปร่างเป็นไง
ไม่รู้ บุญก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนมีบุญคนมีบาปก็นั่งอีกนั่งงอดังหักนั่นคนมีบาปต้องไปเสริมไปแต่งไม่ยากเป็นคนนางงอบุญไม่ทำดังก็เลยไม่ดงคนโกรธน้ำจะงอถ้าตายแล้วเกิดใหม่หน้าจะงอก็คือดังไม่มีนะมีป่ะแท้นี่ไม่ต้องไปเสริมหรอกถ้าโกรธอีกชาติหน้าก็ดังหักอีกยิ้มแย้มแจ่มใสดัง มันจะออกมาเองไม่ต้องไปเสริมเขาเสริมกันตายเห็นไหมจังหวัดลำปางดีจะไม่ตายนะเติมมาอีกเยอะเติมแล้วตายไปเนี่ยคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปคนมันยุ่งห่างไกลห่างไกลสวรรค์อยากจะช่วยเหมือนเทวดาเทวดาก็ต้องสร้างเอาเองคนเราคนช่วยคือเหมือนเทวดาเราอยากเป็นเทวดาเราก็สร้างจิตมันดีเทวดามันเกิดก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคนช่วยคนทุกวันนี้ช่วยจะเอาช่วยเพราะแต่งคนงามเพราะแต่งคนโบราณก็คนงามงามนำใจใช้ใบหน้าคนจะช่วยช่วยจัญญาใช้ตาว่านคนจะแก้แก้ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยรวยบุญทานแต่บ้านโตคนมันจนนะบ้านใหญ่ไงมันก็จนบ้านเรานี่เยอะเมืองไทยนี่คนจนเยอะไอ้จนไม่รู้จักไม่รู้จักพอนะบ้านเนี่ยร้อยกว่าชั้นยังยากจะได้มีไหมบ้านเราร้อยกว่าชั้นมีเป็นร้อยๆล่างก็ยังไม่พอนั่นน่ะคือคนจนตายแล้วคนจนไม่รู้จักพอคนพอก็ยังพระในบาทเดียวก็พอมีบาทลูกเดียวพอพาสร้างพื้นพอเนี่ยคนรวยรวยนำใจใจดีก็คนรวยคนแห่งยากได้คนยากโลภมากคนจนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินก็ไม่อิ่มคนจนหิ้วทั้งคืนดึกๆดื่นๆตื่นมากินนั่นไม่รู้จักพอบางคนลูกจะไม่ไหวเลยน้ำหนักเกือบร้อยกินแป๊บแป๊บนั่งเฉยๆก็กินรู้ว่ามันไข่มันหิ้วไข่หิ้วกายหิ้วไหมถ้ากายหิ้วมันเป็นไงมันจะแสบท้องมั้ยมันจะรู้เวลาหิ้วเนี่ยโยมหิ้วยังเคยกินตอนเย็นป่ะถ้าเคยมันหิ้วแหละตอนเนี้ยจิตมันหิวจิตมันไม่อิ่มหรอกลูกหินทางคันรถก็กินหมดมันไม่อิ่มดินลอยรถก็กินหมดตึกกี่ลังก็กินหมดก็จิตมันอิ่มที่แน่มันหิวอย่างเดียวตายก็หิวไปหิวต่อนู่นที่อื่นนี่คือคนไม่รู้จักจิตตัวเองที่มาทำเนี่ยมานั่งเนี่ยก็ให้รู้จิตตัวเองมันหิวไหมถ้าหิ้วข้าวก็ทำมันเรียกไข่คนหิ้วไข่เป็นคนนึกอยากกินร่างกายมันนึกเองได้ไหมถ้านึกเองได้ที่นอนในโรงก็ปันนี้ก็เปิดโรงลุกกันมาหมดแหละมากินข้าวก็คนมันเคยกินจิตนี่มันเคยกินมันเป็นพี่มันก็ยังหิ้วมาเจอมาเข้าคนคนนี้เห็นไหมหิ้วเหล้าหิ้วยาหิ้วข้าวอยากกินไก่อยากกินหมูอยากกินเหล้าน่ะจิตมันหิวก็มาเข้าล้างคนอื่นข้ออาหารเขากินไอ้คนนั้นไม่รู้ตัวอะไรก็เข้ามาซิ่งก็เลยได้กินไปอิ่มก็เข้าจริงๆอ่ะไอ้วิญญาณนะมันสะใจเขาเรียกสะใจเมื่อเราโกรธใครไปด่าแล้วมันสะใจเหมือนงั้นแต่จริงๆไม่ได้ด่าปากมันด่าเอาปากอาศัยปากคนอื่นด่าจิตมันซ่อนให้ด่าให้ว่าเข้าพวกนี้จิตเนี่ยมันเราถึงต้องมานั่งเนี่ยพวกโรคจิตเนี่ยต้องมานั่งอดหลับอดนอนเนี่ยเอ้าถ้าไม่เป็นโรคจิตจะมาทำไม
พอจิตไม่ดีนี่มาฝึกให้มันดีให้มันได้ห้ายโรคจิตนี่ไม่ได้ว่านะจิตโรคจิตเนี่ยมันต้องมาฝึกดูตัวเองให้รู้ตัวเองว่าจิตตัวเองมันต้องการอะไรตายแล้วมันจะไปไหนพอจิตไม่ดีก็เนี่ยต้องมานั่งพุทโธพุทโธเขาเรียกยารักษาจิตจิตต้องมานั่งดูพุทโธเนี่ยดูลมเข้าลมออกอาศัยกายถ้าไม่มีกายก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่มีพวกนำพาอาตมาก็เป็นโรคจิตเนี่ยถึงได้มาบวชเนี่ยมันเป็นโรคจิตจะมาบวชทำไมไปเล่นดูนั่งดูลิเกเตี้ยงร้องอยู่ข้างวัดไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมเพราะไม่อยากให้จิตมันไปตกนรกนั่นแหละถ้าไปตามใจมันก็ไปลงนรกอย่างเดียวจิตไม่เคยจะนำพาใครไปขึ้นสวรรค์หรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่บังคับไม่ฟื้นต้องมาฟื้นอดหลับอดนอนเนี่ยเรียกฟื้นฟื้นใจตัวเองฟื้นจิตตัวเองเพราะคนเราเนี่ยทำตามอำนาจของเขาเรียกอะไรกิเลสพูดกิเลสคืออะไรไม่ใช่ขี้เสลดกิเลสคือความยากนะอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินเงินอยากกินข้าวดึกๆเดือนๆก็ยากจิตน่ะมันยากมันก็พาให้เราเนี่ยเล่าร้อนจิตเล่าร้อนกายก็เล่าร้อนเดินงุ่งงานงุ่งงานลุกพุทนั่งพุทลุกพุทนั่งนี่ไม่ใช่กายนะจิตมันนำพาไปไปลุกฮะดึกแล้วไปนอนดีกว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวลุกรุดถ้ามันดำริอย่างนี้นะถ้ามีอีกจิตมันจะบอกไม่ต้องไปพระองค์นี้เหมือนเทศดีนั่งดูก่อนมันจะดึงนะบอกไปแล้วเทศน่ารำคาญมันเป็นอย่างนี้นะจิตนะมันจะกระซิบเราตลอดเลยไปพอเมื่อยนะพลิกดิพลิกเปลี่ยนท่าเปลี่ยนแพร็บเราต้องท่ามมันก่อนถ้ามันบอกเปลี่ยนสิเปลี่ยนเดียวว่าเปลี่ยนทำไมท่ามมันจะตอบว่าไงก็มันเมื่อยอยู่สิเอาเมื่อยก็นั่งอยู่ก่อนเอาเมื่อยก็พลิกสิมันบอกเดี๋ยวก็พลิกแป๊บมันก็พลิกบาเขากลัวไม้มันก็พลิกแป๊บพลิกไปซ้ายพลิกไปขวาเหมือนกันคนทำกรรมฐานถ้าไม่อดทนก็พลิกอยู่นั่นเพราะสู้จิตตัวเองไม่ได้จิตมันสั่งจริงๆนะเขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งให้ไปนอนปรุงแต่งให้กินข้าวไปห้างก๋วยเตี๋ยวกินถ้าอยู่บ้านมันจะบอกตรงนี้อร่อยดีมันจะซ่อนเรามันก็พากายไปกินแต่จริงๆนะกายไปกินอร่อยอยู่มันจะอยู่ที่ปากมันอยู่ที่จิตมันอร่อยนะมันรับรู้นะวิญญาณนะมันอยู่ในลิ้นเนี่ยพอน้ำเข้าลิ้นเนี่ยถ้าน้ำจืดมันจะบอกจืดใส่พริกอีกหน่อยเคยอย่างนี้ป่ะเคยได้ยินมันพูดป่ะใส่พริกอีกหน่อยมือมันก็จะเอื้อมไปตักพริกวันล่างเราต้องทำใส่ทำไม ก็เหมือนคนเป็นโรคจิตจริงนะจิตเราถ้าดูไปเพลินนะเพลินเพลินก็จิตตัวเองนี่นะเพราะจิตเนี่ยเรามันมีไล่ดวงไม่ใช่มีแค่ดวงเดียวที่มันนั่งทำให้เลือดดวงเดียวกายเดียวใจเดียวกายเดียวจิตเดียวจิตมันมีเยอะอีกหนึ่งก็จะชวนนอนอีกหนึ่งก็บอกจะอยู่อีกหนึ่งก็หิ้วไม่เชื่อใครลองเอาอะไรมาเคี้ยวดิอีกคนต้องนั่งน้ำลายไล่เลยอันนั้นเห็นเขาเหมือนอร่อยทำแค่ตำตาเหมือนกินมะยมหรือมะขามทำเปรี้ยวๆหน่อยคนน้ำลายไล่ยืดเลยมันจะเป็นงานวิญญาณมันออกวิญญาณมันอยู่ที่ร่างกายเนี่ยแต่มันออกข้างนอกมันก็ปรุงแต่งออกไปเรารู้ไม่ทันมันก็ไปตามมันแต่ไม่ไปหรอกเพราะมันยังไม่ตายไปไม่ไกลเดี๋ยวก็กลับมาพอเรารู้ตัวก็กลับที่มันไปเพราะเราไม่รู้ตัวขาดสติมันจะไปจิตเนี่ยก็คือพี่ที่มันซิ่งเราอยู่เนี่ยยังไม่รู้อีกเลยว่าพี่ซิ่งเราอยู่ทุกคนเนี่ยพี่มันซิ่งอยู่ก็คือจิตเนี่ยมันซิ่งร่างกายอยู่อีเที่ยวเนี่ยมันซิ่งคน
ถ้าเที่ยวหน้าจะสิ่งอะไรก็ยังไม่รู้ไปสิ่งมาสิ่งมูก็ยุงสิ่งมูเขาก็ไปกินอีกสิ่งมาก็ตีหัวเอาอีกพูดไม่ได้เฮาอย่างเดียวแต่จิตมันยังจะพูดนะเคยเห็นเขาเลี้ยงมาที่มันแช่นรู้ไหมเคยเห็นไหมมันรู้ทุกอย่างเลยนะมันพูดไม่ได้แต่มันยากแกพูดพอจะคล้องเลี้ยงมันก็ทำกระดิกห้างทางสั้นทางตัวยากแกพูดให้หวัดดีก็หวัดดียกแข้งยกขาจิตมันรู้จะตายแต่มันผิดมันอยู่ผิดล้างเข้าผิดมันจะเข้าคนแล้วมาที่บ้านดันไปมองใส่ทุ่นเขาใส่ทุ่นก่อนจิตปรุงแต่งนะที่มันเข้านะคนจะออกจากล้างมันโยมจะมาเนี่ยโยมจะต้องปรุงแต่งก่อนเรียกปรุงแต่งจิตเนี่ยจะมาขึ้นนวคอนิจาวสร้างขลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตตั้งอุปสมโอสุโคสร้างข้านทางไล่ไม่เที่ยงนอมันเที่ยงไหมร่างกายเราเที่ยงไหมใครถือว่าเที่ยงยกมือสิใครว่าไม่เที่ยงยกมือสิตกลงมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ฝนตกเมฆยิ่งมาเยอะอยู่ก็มันเสื่อมเมื่อก่อนเราเป็นเด็กกันไหมเด็กหายไปไหนอ่ะตายไปแล้วเหลือแต่เราคนโตนั่งจ้องงองเดี๋ยวก็จะเป็นคนแก่แก่มันเสื่อมมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างที่ถ้ามันอยู่อย่างที่เราไม่มายุ่งนี่แล้วมันก็อยู่ในท้องแม่นู่นนี่ออกไม่ได้มันอยู่กับที่นี่มันออกมาแล้วก็ไปเรื่อยท่องเที่ยวในสร้างสารวัตรเนี่ยแหละเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็ตายตายก็เข้าลงเขาก็ไปพนึกลงอย่างเดิมพนึกเมื่อกี้เที่ยวเลยเนี่ยนี่เที่ยวนี่เที่ยวที่ไรกระดูกคนหนึ่งมีตั้งเท่าไหร่กี่เท่าภูเขาเลยภูเขาไว้ใหญ่สู้กระดูกเราไม่ได้นะที่เราตายกันมาเนี่ยเที่ยวหนึ่งเท่าไหร่เที่ยวหนึ่งก็กรอบหนึ่งถ้าไปบดก็มีอยู่กรอบหนึ่งไปทิ้งที่ไหนทุกวันนี้ไปทิ้งทะเลหมดไม่ได้ใส่เจดงเจดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเราลูกมีลูกก็ไม่ศรัทธาเราทุกวันนี้ลูกก็จะพากันไปเช่าเรือคนละหมื่นต้องหมื่นเอากระดูกไปทิ้งเรียกลอยอังคารคิดว่าจะไปดวงอังคารดาวอังคารไปทิ้งเอาลูกไปทิ้งเรียกลอยอังคารเรียกให้ดีหน่อยให้ส้มก็ไอ้ที่เอากระดูกไปทิ้งหน่อยแล้วบอกลอยอังคารเอาแม่ไปทิ้งเอาพ่อไปทิ้งอาตมาไม่เคยทิ้งเลยนะกระดูกญาติพี่น้องปู่ย่าตายายไม่เคยไปทิ้งไม่เคยคิดทิ้งด้วยคิดว่าสักวันหนึ่งเราสร้างพระเราจะเอากระดูกนี้ไปใส่พระเอาไว้กราบไว้คนอื่นไม่กราบเรากราบต่อไปคนก็จะไปกราบเพราะกราบพระก็มีกระดูกพ่อแม่เราอยู่นั่นคือเป็นอนุสรณ์ด้วยคนเราทุกวันนี้มันลืมหมดเพราะโลกนี้มันเป็นโลกแข่งขันยื้อแย่งกันที่เขาเรียกกุลียุคแย่งกันทำมาหากินยุคแย่งกันเป็นใหญ่บ้านเราถึงได้วุ่นวายทุกวันเนี่ยไม่มีสงบมันยิ่งตะลุนแรงไปเรื่อยมันต้องตายกันไปแทบนึงเลยเหลือแทบเดียวนี่สงบอยู่ไปก็เดียวก็ตีกันเองอีกเพราะมันขัดพ้นประโยชน์กันความโลภมันไม่พอทั้งทีทำเท่าไหร่ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอกินจิตมันไม่อิ่มพอจิตไม่อิ่มเนี่ยมันก็มีปัญหาแหละคนน่ะต้องมานั่งดูจิตตัวเองว่าจิตเรามันต้องการอะไรมันกระซิบเราก็ทำเฉยๆไว้ท่ามันมั่งไม่ใช่ให้มันกระซิบแล้วก็ไปปามมันแสดงว่าเราเนี่ยพอมันพูดไงเราก็ไปเราถึงต้องเนี่ยมาเดินวนกันอยู่นี่พอมันเชื่อมันนี่เนี่ยนรกนี่ลงกันมากี่ห้นแล้วไม่รู้กี่รอบกี่ห้นแหละไม่ต้องเอาชาติที่แล้วเอาชาตินี้เอาชาตินี้เคยลงมั้งยังนรกเอาใครไม่เคยลงยกมือเลยใครเคยลงยกมือเลยเนี่ยคนโกรธคือคนลงนรกครับแค้นใจนั่นก็ลงนรก
ทุกห้าทางออกไม่ได้อยากผูกคอตายอยากกินยาตายเนี่ยคนที่จะลงนรกมันลงตั้งแต่ชาตินี้นะยังไม่ทันออกจากร่างเลยจิตไม่ออกร่างเลยลงนรกไปทั้งคนเนี่ยทั้งตัวเป็นๆยังหายใจอยู่นี่เนี่ยนรกมันร้อนคนที่ลงนรกคือจิตมันร้อนเล่าร้อนนั่งไม่ติดอะอยากลุกติ๊กลุกติ๊กอยากไปนู่นไปนี่พอรู้ไม่ทันจิตมันร้อนพอจิตมันร้อนก็ทำโลกร้อนเนี่ยโลกเราทุกร้อนทุกวันเพราะจิตคนมันร้อนเชื่อป่าวว่าจิตมันร้อนจิตมันร้อนมันก็ทำอะไรให้เร็วที่สุดเอาง่ายๆเมื่อก่อนบ้านโยมเคยหุงข้าวก่อไฟหุงข้าวไหมต้องตีสี่นะทำไมเพราะอาตมาเป็นเด็กอะตีสี่พอใกล้ขั้นที่ขึ้นเขาจะตื่นมาหุงข้าวก่อไฟกว่าจะติดก็ต้องมาเป่าเตากันอีกต้องนานถ้าพอรีบหน่อยล่างๆมีน้ำมันก็น้ำมันราดพลึบก็ไฟติดกว่าจะได้ข้าวกินนานบางคนลูกอ่อนลูกตื่นมาก็ร้องแม่ก็หุ้งข้าวเช็ดหม้อข้าวอยู่จะทิ้งหม้อก็กลัวข้าวไหม้ลูกก็ร้องก็ปล่อยให้ลูกร้องลูกก็ใจเย็นโตมาก็เป็นคนใจเย็นร้องแล้วเขาไม่ตามใจทุกวันนี้พอร้องแอะอุ้มเลยแอะอุ้มเลยใส่รถเอาแอร์ติดให้อีกตัวมันเย็นแต่ใจมันร้อนอยู่ในแอร์มันก็ร้อนนะร้อนใจมันร้อนตัวน่ะเย็นใจร้อนมาทุกวันนี้อะไรเห็นไหมล่ะตื่นมามีกินได้เลยไม่ต้องต้มน้ำร้อนอ่ะต้มไว้ค้างคืนค้างวันเลยเสียบไว้เลยหยิบลุกขึ้นมาแปรงฟันปึ๊บๆๆหิวจัดเอาไวๆมากินก่อนเทกล็อกใส่ชามน้ำราดจอกเดินไปแปลงฟันปุ๊บๆกลับมาสดน้ำพรวดพรวดเลยแป๊บเดียวได้กินทำไมก่อนตั้งสองชั่วโมงนู้นน่ะพอได้กินใจมันก็เย็นเด็กทำไมก่อนก็ใจเย็นลองจนน้ำตาแห้งลองจนไม่มีเสี้ยงก็ไม่มาอุ้มสักทีอาตมาเคยลองจนแบบยังไงลองหลับตาลองลืมตาไม่มีใครเลยเขานี่กันไปหมดเลยเขาไม่สนใจเราเลยเสียใจจะเงียบก็อายเขาอีก จิตคนลายนะอาตมาเป็นเด็กลองจนไม่รู้จะเงียบไม่รู้จะเงียบยังไงอ่ะทำยังไงมันถึงจะเงียบได้มันอายเขานะลองแล้วเขาไม่ตามใจก็ลองใหญ่เลยลองแล้วเข้าน้ำตามันไม่ออกอ่ะไม่ออกก็เงียบ เงียบไปอีกเป็นอย่างนั้นทำให้เราใจเย็นเราก็รู้ตัวมากขึ้นรู้โอ้เขาก็ไม่ตามใจเราเนาะเขาเดินนี่กันไปหมดเลยปล่อยให้เราร้องอยู่คนเดียวทีแรกเขาจะอุ้มก็ไม่ยอมไปดิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะเอาชนะเข้าก็ยอมให้เราร้องในตุดเราแพ้เขานี่กันไปหมดวิ่งตามได้ชิ่วชิ่วเลยทีแรกเขาจะอุ้มไม่ไปต้องวิ่งตามเขาไม่อุ้มแล้วทิ้งเลยในโบราณเลี้ยงลูกอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยเลี้ยงแบบโอ้โหยังกับไข่ในหินกลัวจะกระทบหินกลัวจะแตกคนก็เลยเบาะเปราะบางหมดเลยทุกวันนี้เลยเป็นคนโมโหขี้โมโหขี้โกรธหมดเลยหน้าสงสารสงสารคนในสมัยนี้ต่อมาเห็นก็สงสารตัวเองต่อมาก็เคยเป็นโกรธตอนล่างในเรามาปฏิบัติธรรมเราก็รู้ตัวมากขึ้นพอเริ่มโกรธเราจะรู้เอาเราโกรธเราจะดูจิตตัวเองดูลมเข้าลมออกให้ความโกรธจะให้ทันทีเลยถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ให้ถ้าไม่รู้ตัวโกรธไม่เลิกมันปรุงแต่งไปปรุงแต่งโกรธใหญ่เลยยิ่งปรุงแต่งยิ่งโกรธพอรู้ตัวดูกำหนดมาที่ลมเข้าลมออกให้เลยโกรธมันจะให้มันก็จะทำเลยโกรธไปไม่เห็นได้เลยเรามันโกรธมาตั้งนานแล้วนี่คือคนเราต้องทำถ้าไม่ทำไม่มีใครทำให้เราหรอกคนที่อยู่กับเราเขาก็เบื่อเราคนทำไมนี่แต่งงานไม่เกินรักกันมา10 กว่าปีแต่งไปอยู่ได้3 เดือนเลิกกันเลยไม่รู้จะอยู่กันยังไงมันอยู่กันไม่ได้นิสัยเดิมมันออกคนเราที่มารักกันชอบกันมันเอานิสัยมันแอบเล่นอีแอบกัน
ไม่ยอมโชว์ในไส้เดิมในไส้เดิมนั้นนั่งงอตลอดนี่มายิ้มละลื่นอายจะโกรธก็อายอภัยไปก่อนเดี๋ยวบอกมันคราวที่นี่ไส้เดิมออกทีนี้นะกรอดแล้วกัดฟันทนไม่ไหวแยกเกี้ยวเลยทีนี้ดุนะคนเนี่ยถ้าไปปรุงแต่งมันจะเป็นอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยผมถึงอยู่กันไม่ได้ไงก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้มีแต่โลกมีแต่ภัยสู้เนี่ยมาวัดหรือถือสิ้นอยู่บ้านหมดเรื่องหมดราวไปไม่ต้องไปดิ้นรนไปหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วคนเราอยู่ไม่นานพลาดไปแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปมีมันแล้วอยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่คนเดียวก็วุ่นวายอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะกินเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็แปรงฟันเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็ปวดหัววนอยู่คนเดียวถ้าจิตมันรู้ตัวเมื่อไหร่มันจะโอ้โหเรานี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยมันไม่น่าอยู่เลยมีแต่โลกอะไรมันเต็มไปหมดแล้วอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อทำความดีก่อนจะตายเพราะตายคนเราตายมันต้องมีสมบัติไปอย่างน้อยมีสมบัติมนุษย์ไปไม่ใช่เอาสมบัติเดรัจฉานไปไม่เอาสมบัติม้าไปไปพอจะตายไปนึกถึงหูม้ามันไม่ได้คุ้นเลยทิ้งไว้โรงพยาบาลวันนี้เรามานอนโรงพยาบาลใครจะให้ข้าวม้ากินหรือเปล่ามันนะน่าสงสารอย่างม้าเราใครจะเห็นมันนี่แหละพอออกจากร่างแล้วเข้าท้องม้าสมบัติม้าเกิดเลยเพราะคนเกิดด้วยการปรุงแต่งของจิตเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปคนเราเกิดมาแล้วก็ดับก็คือตายนะแต่จิตนี่มันเกิดมันไม่ดับถ้าไม่รู้ไม่มีดับความโกรธดับไหมยิ่งปรุงยิ่งปรุงยิ่งเกิดยิ่งปรุงยิ่งเกิดถ้าพอรู้ตัวปุ๊บมันจะดับจิตมันจะดับคือเกิดกับดับรู้มันเกิดความโกรธมันเกิดนะแล้วก็ดับโดยการรู้ตัวมันก็จะดับเกิดแล้วยอมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสังขารทั้งหลายมันไม่ใช่อย่างเดียวถ้าทั้งหลายมันต้องมีหลายอย่างสังขารทั้งหลายมันก็มีกายก็คือสังขารใจก็คือสังขารกายเนี่ยดับจะได้เป็นสุขไหมสุขดิตอกตะปูฟ้าลงก็ยังไม่ร้องยังไม่ดิ้นทุรนทุรายมีแต่ความสุขแช่ตู้เย็นก็ไม่เน่านอนสบายอุณหภูมิคงที่ตอกตะปูเย็บปากลมมันก็คงที่แต่พอจิตเนี่ยมันไม่ดับมันก็ไปเกิดพอมันไปเกิดเนี่ยมันปรุงแต่งไปเรื่อยพอปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็ให้เกิดร่างไปเลยเขาเรียกสร้างขั้นก็คือไปได้สร้างขั้นนั่นเนี่ยไปได้กายใหม่เนี่ยเรานี่มันถึงได้เปลี่ยนกายเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยเปลี่ยนสร้างขั้นเรื่อยแต่จิตตะสร้างขั้นนี่มันยังไม่เปลี่ยนมันยังจิตเดิมอยู่ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ต้องมาเนี่ยพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกดูกายตัวเองพยายามรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามถ้าเราจะทำสมาธิก็รู้อยู่ที่รูปรู้รูปเราลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เนี่ยเรียกรู้รูปคือสมถะยังจิตให้สงบที่ดูลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธกำกับไปด้วยป้องกันไม่ให้จิตมันออกจากกายเนี่ยดูรูปก็เรียกสมถะเป็นสมาธิจิตสงบแล้วก็มาดูจิตดูกายดูจิตเรามันคิดอะไรเราก็รู้มันดับก็รู้ก็ทำให้มันดับอย่างเดียวไม่ให้มันเกิดถ้ามันคิดนะคือมันเกิดเราต้องดับพยายามทำดับอย่างครูบาอาจารย์นั่นก็ทำให้มันดับพอดับแล้วเรื่องทุกอย่างก็ไม่มีแล้ววุ่นวายก็ไม่มีมันดับหมดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเกลียดคนโน้นว่าคนนี้เราเนี่ยน่าสงสารกว่าคนอื่นเราไม่ต้องไปสงสารคนอื่นตัวเองน่าสงสารที่สุดเกิดมาไม่นานเดี๋ยวก็ตายพอจะตายนี่ก็ร้องโอ้ยโอ้ยไม่มีใครช่วยเงินทองห้ามมาได้ก็หม้อไปหมดค่าสับปะเลอมั้งค่าหม้อมั้งค่าสลามั้งค่าพระสวดมั้งหมดที่ห้ามมาได้เงินเดือนหมื่นต้องหมื่นไม่พอหรอกสับปะเลอก็เป็นพันแล้วในกรุงเทพเนี่ยค่าสลาก็กี่หมื่นเลยเนี่ยรายจ่ายมันเยอะไม่มีบุญไม่พอใช้หรอกตายก็ไม่ได้อะไรไป
ทุกเรามาทำให้มันรวยที่ใจเรารวยรวยก็คือมีก็ให้เป็นผู้บริจาคให้ทานผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงปู่สังวานบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนคนมันจนเพราะมันคนขี้เหนียวถึงได้มีร้อยล้านพันล้านมันก็ยังไม่พอกินพวกนั้นไม่กล้ากินกลัวหมดกลัวเปลืองกลัวไม่ได้ดอกเบี้ยทุกคนจนมีทำวันละร้อยต้องร้อยได้ร้อยทำบุญ20กิน80อย่างเงี้ยคนรวยไอ้ที่ให้นะเอาไว้ชาติหน้าชาติหน้าได้แน่นอนเพราะมันติดใจสมบัติที่มันติดใจเราไปที่ติดกายไม่ได้ไปเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้หมดพวกหูตาจมูกไปเสริมมาไงก็เอาไปไม่ได้เขาเผาทิ้งหมดเพราะมันเป็นสมบัติที่เขาสมมุติร่างกายนี้เขาสมมุติให้มาช่วยไม่ช่วยอยู่ที่บุญบุญทำกรรมแต่งที่เขาบอกบุญมันแต่งให้เราช่วยหรือไม่ช่วยถึงได้บอกอย่าไปโกรธถ้าโกรธดังมันจะหักถ้าไม่โกรธเนี่ยมันดังมันจะดงเป็นอย่างนั้นเราอยากดังดงเราก็พยายามยิ้มไว้ยิ้มแล้วมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสดังมันจะดงขึ้นมาถ้าไปงอหน้างอคนโกรธมันจะหน้างอให้มันงอพองอมก็หักแหละเนี่ยมันเป็นสาเหตุเราต้องรู้ไว้ทำไมเราถึงต้องไปเติมดังไม่ต้องไปเติมยิ้มไว้เดี๋ยวมันดงเองถ้าไปงอมันก็ไม่มีดงขึ้นมาได้อะเพราะว่าคนเราเนี่ยมาจากบุญมันบุญทำกรรมแต่งนี่ตั้งขั้นเราต้องทำให้มันดับจิตเราเนี่ยต้องทำให้ดับถ้าไม่ดับมันไปเกิดอีกมันเกิดตั้งยังไม่ตายนะหลวงปู่สังวานบอกคนนี่ไม่ใช่มันตายแล้วมันไปเกิดหรอกนะมันเกิดยังไม่ตายเลยมันเกิดในร่างคนนี้แหละจะเป็นม้าเป็นเทวดามันเป็นตั้งแต่ในร่างคนนี้นะไม่ใช่มันออกไปเป็นนะท่านบอกถ้าเป็นม้าอย่างที่บอกปรุงแต่งเป็นม้ามันเป็นเลยเป็นตั้งแต่ยังจิตยังอยู่ในกายนี่เนี่ยพอกายตายปุ๊บมันออกไปเข้าเลยปุ๊บไปเข้าท้องม้านี่คือเป็นเทวดาก็เป็นตั้งยังไม่ตายนี่มาวัดก็นึกถึงบุญดูลมเข้าลมออกให้จิตมันปีตินี่แหละเป็นเทวดาเทวดาก็จะตีติตื่นตันใจเราเนี่ยยินดีอิ่มเอิบเนี่ยจิตของเทวดาเป็นแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วก็ไปเป็นหลวงปู่ทั้งวันมันต้องเป็นก่อนตายต้องเป็นอยู่ขณะที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตยังไม่ออกจากร่างมันเป็นแล้วพอออกจากร่างมันถึงจะได้เป็นเพราะการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์เป็นอะไรได้หมดมันมาจากเราไม่มีใครทำให้เราสิ้นเนี่ยเขาต้องรักษาเองไม่ใช่เวลาตายแล้วเอาไส้สิ้นมาผูกลงผูกข้อมือให้พระจุงเรานี่ต้องจุงตัวเองเอาสิ้นมาจุงตัวเองเลยไม่ต้องเอาไส้สิ้นมาให้เขาผูกจุงเราไม่ต้องรอพระจุงเราจุงตัวเองเข้ามาในวัดเลยถ้ารอพระก็ต้องให้ใจไม่ออกแล้วถึงเอาพระไปจุงไอ้ที่เขาจุงมาเขากลัวเราไม่มากลัวจิตไม่มากลัวพี่ไม่มาพี่ออกจากร่างแล้วพวกชาวบ้านก็กลัวต้องเอาพาไปจุงกลัวไม่มาโหจุดธูปบอกกันใหญ่ให้ไปวัดไปตามดวงวิญญาณมันไปแล้วไปเกิดแล้วเขาสมมุติให้เราเห็นเฉยๆว่าคนมันต้องมีสิ้นคนตายต้องมีสิ้นคนทำไมก่อนจะตายก็ต้องรับสิ้นเอาพระไปสวดไปให้สิ้นถวายตั้งฐานที่บ้านเลยเขาตายอยู่บ้านคนโบราณไม่มีโรงพยาบาลมาให้ตายทุกวันนี้ตายโรงพยาบาลหมดทรมานจะตายตายโรงพยาบาลตายบ้านนี่มีแต่ญาติคนปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ดิ้นรนไปตายโรงพยาบาลเสียดายตังค์เอาตังค์ไว้ทำบุญดีกว่าคือมานอนตายที่บ้านดีกว่าเราอุตส่าห์โหสั้นห้ามาปลูกบ้านล่างเบลอบลาขอนอนตายก็ไม่ได้ไปตายโรงพยาบาลแล้วจะสร้างทำไมบ้านสร้างไว้นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนอนที่ไหนก็ได้เอาไว้นอนตายคนในบ้านเนี่ยเขาไว้นอนตายไว้นอนกันลูกกันล้านกับพ่อแม่คนในบ้านดูเราตายเราตายให้ทุกคนดูทุกคนเขาจะดูว่าเราตายยังไงเรามีวิธีตายเปล่าตายเป็นหรือเปล่าตายเป็นเปล่าเวลาจะตายนึกอะไรไม่ออกนึกดูลมหายใจไว้นึกถึงบุญที่เราทำไว้มานั่งอดหลับอดนอนเนี่ยเอาไปจำไว้เราจะได้มีจิตที่เป็นเทวดาก่อนตายเพราะคนเราทุกวันนี้มันมีแต่ความทุกข์ความลำบากยากเข็ญยากเย็นเข็ญใจ
ไม่มีเงินไม่มีทองคนเราเนี่ยถ้าไม่มีบุญเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่พอกินอย่างกลอนที่เขาบอกว่าทับติ้นเงินทองเป็นที่ปองไหม้ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทำงานอย่าเกียจอย่าคานสู้อดทุทนทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานทึ่งมีงานทำขาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมีงานทำไม่พอกินก็ต้องโทษบาปกรรมเราทำบาปมาเยอะเบียดเบียนเขาเยอะไม่ให้ทานขี้เหนียวไว้กินคนเดียวไม่แบ่งปันพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์จะบอกให้เราเนี่ยแบ่งปันที่ทำโรงทานสละที่เราบาทต้องบาทเนี่ยทำไปเถอะมันมีพ้นหมดน่ะเพราะมันติดใจเรามันเป็นเหมือนจิตเราเหมือนคอมพิวเตอร์เวลาจะตายมันจะโผล่ขึ้นมาเลยมันจะลั่นขึ้นมาเหมือนคอมพิวเตอร์เลยโยมยังไม่เคยใกล้จะตายถ้าโยมใกล้จะตายบอกเข้าใจเลยนี่โยมนั่งงงๆไอ้ใกล้จะตายเป็นยังไงอาตมาเคยใกล้จะตายงั้นถึงพูดให้ฟังถ้าไม่มีสมาธินี่ลำบากคนจะตายถ้าไม่มีสมาธิลำบากบอกเลยลำบากแน่นอนเพราะกรรมมันจะมาห้าเราทั้งบุญทั้งบาปมันจะเข้ามาดีไม่ดีมีคนมายืนคอยอีกเคยเห็นป่ะคนถ้ามีนอนป่วยอยู่นอนอยู่บ้านมีคนมายืนมองนั้นเดี๋ยวไม่นานนะเดี๋ยวตายเขาจะมาเอาวิญญาณไปแล้วมันมีจริงๆนะถ้าเทวดาเนี่ยเขาก็มีมารับไปเลยคนจะตายเป็นเทวดาเนี่ยเขามารับไปเลยมีเทวดาช่วยกันมาเลยเอาราชรถมาเลยที่เขาทำตำวานงานศพตำวัดนะเห็นป่ะบางวัดมีราชรถเขาช่วยกันหลุนวนเมนซ้ำรอบนะเขาถึงเอาศพขึ้นไปเผาเขาทำให้เราเห็นจริงๆมันมีจริงๆนะราชรถนะอย่างที่เขาเผาในร่วงเห็นป่ะเขามีราชรถจุงนะทหารต้องเยอะต้อง400กว่าคนหรือไงจุงศพอ่ะนะดูนั่นเรื่องจริงเป็นเทวดาอย่างในร่วงท่านเป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นเทวดาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพอจิตใจฉันดีงามมากๆนะท่านเป็นเทวดาเป็นเทพนั่นแหละเป็นตัวอย่างให้คนไทยนำมาใช้เป็นตัวอย่างว่าเทวดาเขาเป็นกันยังไงเป็นอย่างในล่วงนะเขาเรียกเทวดามีบุญคนมีบุญเป็นถ้าเรามีบาปเราจะเป็นไม่เป็นเทวดาเป็นอย่างอื่นนี่แหละซึ่งดังสะสมไว้บุญเนี่ยมันให้พ้นเขาถึงสมมุติสมัยก่อนเนี่ยเขาสมมุติอะไรให้ลูกหลานดูเยอะแยะที่เขาศพมาสวดเนี่ยเขาสมมุติเขาอยากให้ลูกหลานได้บุญกลัวมันไม่มาวัดกลัวมันจะลำบากกลัวมันจะอดยากๆมันไม่มีทานบารมีก็เลยเอาคนตายมาสวดให้เป็นตัวอย่างเอาปู่ย่าตายายมาสวดให้ลูกหลานดูลูกหลานลั่งๆเนี่ยก็เอานั่งเอาลิเกมาเล่นในงานศพไม่เข้าใจคิดว่าจะฉลองศพเขาบอกทำอะไรนั่งมาทำไมก่อนแอดเทวดาก็มาใช้งานศพห้ามมาเป็นเส้นๆแทนที่จะไปถวายพระไปให้นั่งกินหมดแล้วจะได้อะไรกับศพที่ทำไปได้ไหมเสียเวลาเฉยๆเอาไว้ให้นานเปล่าๆก็เผาๆหมดเรื่องไปในเมื่อที่เข้าไว้เขาต้องการให้คนทำนั้นมีบุญคนตายนั้นมันคนละเรื่องเขาคงไม่ได้บุญหรอกแต่มันเป็นปู่ย่าตายายเขาทำให้เราเห็นใช่ไหมว่าคนตายมันต้องเอามาทำบุญคนที่อยู่นั่นได้บุญคนที่ตายนั้นไม่ได้บุญหรอกน้อยมากพระพุทธเจ้าบอกมันได้ยากเป็นเปรตก็ลงนรกไปจนหูสามพุทธันดรนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารน่ะญาติ500เอาข้าวถวายพระน่ะไปกินก้อนพระไปเป็นเปรตน่ะความโลภน่ะเป็นเปรตพุทธเจ้าสามองค์น่ะวางพุทธเจ้าสามพระองค์น่ะองค์ที่สี่เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารถึงมาเป็นโสดาบันมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จเป็นโสดาบันน่ะ
ญาติที่ตายเป็นเปรตถึงได้มาเกิดอยู่บนมนุษย์เนี่ยทีแรกมันอยู่ในนรกนู่นน่ะขึ้นจากนรกมาเจอพระเจ้าพิมพิสารมีบุญพอดีเลยนานไม่รู้กี่ล้านปีเนี่ยยังมาเจอเนี่ยญาติจิตเนี่ยมันเป็นญาติกันร่างกายไม่ใช่มันผ่านกันมานานแล้วแต่มันเคยเป็นญาติกันพี่น้องกันพระเจ้าเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังจนเป็นสำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยมาร้องดิเปรตก็ร้องสิมาร้องอยู่ข้างวังอยากได้บุญพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็มันห้อยห้วนเอ๊ะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วมั้งก็เลยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าไม่ใช่อะไรแล้วนั่นญาติท่านเมื่อสร้างพุทธันดรน่ะเขารอบุญจากท่านน่ะเขาท่านได้บุญน่ะมีบุญแล้วเขาเลยจะอยากได้บุญก็เลยมาร้องก็เลยให้ทำบุญถวายตั้งกระทานพระไตร500ชุดอาหาร500สำรับถวายพระ500มีพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยบุญถึงจะได้นะเพราะเธอเปรตมันขึ้นมาหล่ออยู่ที่นี่แล้วนั่งคู่กับเราแล้วมาเรียกเราแล้วเพราะไม่ได้อยู่นรกแล้วมันนานจนแล้วจนบุญไอ้บาปที่ทำไปมันหมดแล้วเลือดแต่เศษมันมาเกิดเป็นเปรตอยู่บนดินแล้วผ้าก็ไม่มีนุ่งที่เขาเรียกคนแก้ผ้าเหมือนเปรตเหมือนกันเปรตนี่ไม่มีผ้านุ่งก็เลยทำบุญพุทธเจ้าก็ให้พรเจ้าพิมพิสารก็เลยตรวจน้ำให้ญาติญาติเปรตาหมู่ญาติทั้งหลายที่เป็นทุกข์อยู่เป็นเปรตเป็นผู้ยากไร้ขาดบุญขาดที่พึ่งจงมารับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญในวันนี้หากท่านทั้งหลายมีความทุกข์ให้ท่านพ้นจากความทุกข์ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเปลี่ยนร่างปุ๊บเลยเป็นเทวดาเลยเพราะว่าบาปมันหมดแล้วแต่มันยังติดอยู่เป็นเปรตเฉยๆบุญมันยังไม่ทรงพ้นซึ่งเขาก็เลยเอามาทำกันเนี่ยเขาอ่านพระไตรปิฎกที่มาทำกับบ้านเราเนี่ยเอาศพมาสวดกันเอาผ้าไปทอดผ้าบังสกุลกันเนี่ยนี่เขาทำตามหนังพระไตรปิฎกแต่พุทธเจ้าว่ามันได้ยากอันนี้มันตกไปตั้งสามพุทธันดรกว่าจะขึ้นมารับบุญได้นะแต่ยังไงด้านเราตายเมื่อวานเนี่ยไปเป็นเปรตจะได้ขึ้นเนี่ยไม่ได้ยินอยู่นรกอยู่ลึกจะตายอยู่ต้องกี่กิโลอยู่ใต้ดินนะนู่นในอยู่ที่ลาวานู่นนะลาวาที่มันอยู่ใต้ดินนะในแกนโลกนะเขาใช้ความร้อนนั้นเลยเผาวิญญาณคนที่มันบาปพวกเปรตพวกสัตว์นรกนั้นมาอาศัยความร้อนนี้แหละลาวาที่มันพ้นออกมานั้นเนี่ยอาตมาเคยคิดต้องไส้มันขยายอะไรนั่นนะมั้งมันพ้นออกมาทางดังอินโดนีเซียนะต้องไส้อยากขยายนรกแล้วมั้งเคยคิดแต่จริงๆเป็นงั้นอาตมาเคยถามหลวงพ่อตะน่องว่านรกจริงๆนี่มันอยู่ที่ไหนไอ้ที่เขาไปตกกันที่เขาให้ไปที่ว่าลงนรกมันไปอยู่ที่ไหนกันหลวงปู่ทั้งวันท่านไปเที่ยวหมดแล้วนะนรกสวรรค์เนี่ยมันบอกนี่อยู่ในโลกอยู่ใต้ดินนี่ไอ้เนี่ยที่ร้อนๆลาวาใต้ดินนั่นน่ะที่มันมีข้องเล่อยู่ในดินนั่นน่ะนั่นแหละนรกมันอยู่นั่นอาศัยความร้อนนี่มันถึงได้ร้อนที่ว่าร้อนจัดๆก็คือมันร้อนอยู่ในไฟแต่อยู่มิติหนึ่งมิติวิญญาณนั่นเป็นนรกอยู่ข้างล่างมันจะเห็นไปอีกอย่างแล้วใครเป็นคนสร้างนรกอ่ะใครสร้างก็เหล่านี้แหละสร้างช่วยกันสร้างที่ทำบาปนี่เนี่ยสร้างนรกใส่ตัวก็ขยายนรกช่วยกันขยายคนมันเยอะตกนรกไปเยอะเพราะนรกเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยพอเราสร้างปุ๊บนรกมันเกิดเราก็พอตายเราก็ต้องลงนรกเพราะจิตมันเล่าร้อนมันก็ต้องไปลงนรกนี่แหละมันเป็นเรื่องของโลกของความเป็นจริงเป็นจากจิตคนเป็นวิญญาณของคนเพราะคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ทั่วแต่คนเราทุกวันนี้ไปพูดอีกทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท่วมไปแล้วที่เราเห็นเขาทำชั่วได้ดีมันยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวพอตายเลยไปแหละเงินทองก็ไม่ได้ใช้เขาไม่ใช้กันโลกหน้าไม่ได้ใช้เงินเขาใช้บุญใช้ความนึกคิดแค่คิดก็อิ่มแล้วหลวงปู่ทั้งวันบอกคิดเอาเทวดาแค่คิดเอาอยากกินอะไรอยากได้อะไรคิดเอาคิดแล้วจะได้อย่างที่คิดเพราะเราทำไปแล้ว
ที่เราเป็นคนนั่งอยู่นี่คิดแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดเพราะว่าบุญมันไม่ได้ให้พ้นคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้อย่างที่คิดสักทีพวกเราถ้าทำได้อย่างที่คิดนั้นรวยกันหมดแล้วรวยไหมบางคนก็คิดถูกหวยวันที่หนึ่งซื้อหวยเลยไม่ถูกคิดแล้วไม่ถูกบางคนคิดแล้วถูกเพราะอะไรเพราะบุญมันส่งผลคนถ้าบุญส่งผลก็สบายคนบุญมันไม่ส่งผลก็ลำบากเรายากสบายเราก็ต้องทำบุญบุญมันทำที่ใจเรานี่แน่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้นั่งทำใจให้เป็นสุขนะคือบุญเวลาจะตายก็นึกถึงบุญนะมันจะได้เป็นสุขตายไปเกิดมันได้เป็นสุขจะได้ไม่เป็นทุกข์จะได้ไม่ลงนรกงงว่าที่พูดเนี่ยยิ่งพูดยิ่งงงอาตมาแล้วงงเปลี่ยนเรื่องเลยมั้งพูดไปอะไรก็งงกันหมดเอาวันที่สิบต้องมีใครไปมั่งไหนยกมือดิมีคนเดียวยุ่งเลยที่เราม ีญาติคนเดียวพวกเราในญาติกันทางนั้นที่มาเจอกันเนี่ยญาติกันอดีตชาติญาติกันคือคนเราพอตายไปแล้วมันลืมกันคนมันลืมง่ายเหมือนคนพ่อตายทีแรกก็ร้องไห้ไม่ทันทำบุญเลยว่าก็มีใหม่ลืมคนเก่าผู้ชายก็เหมือนกันเพราะมันลืมง่ายจิตใจคนเนี่ยมันไม่ได้จำอะไรไว้หรอกเพราะความจำเนี่ยมันก็เสื่อมได้เสื่อมไปเสื่อมไปก็ลืมนึกไม่ออกเจอแต่เรื่องใหม่เนี่ยก็บันทึกเรื่องใหม่อาตมาจะบอกว่าอาตมาไปสร้างห้องน้ำตอนนี้สำเร็จแล้วคือสร้างวิมานวิมานคือห้องน้ำที่สร้างสำเร็จแล้ว 100% แล้วเสร็จแล้ว 100% ห้องน้ำท่าวอน8ห้องพระสร้างห้องโยม6ห้องห้องน้ำชั่วคราว20ห้องไว้ต้อนรับญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายทั้งชาติที่แล้วและชาตินี้ที่จะไปกันเป็นการสร้างบารมีเพราะคนถ้าทำบุญร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นญาติกันนะจริงๆอดีตก็เคยเป็นญาติกันมันมีคนหนึ่งผู้ยิ่งมีพระไม่มีศาสนาพุทธนะตอนนั้นเป็นศาสนาของพระเจ้าพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าคือทางสร้างบารมีไปเพื่อเป็นพุทธเจ้าแต่ไม่ซ่อนคนรู้คนเดียวแต่ไม่ซ่อนคนแต่ถ้าใครได้ทำบุญกับพระเจ้าพุทธเจ้าจะรวยรวยในชาตินั้นเลยถ้าทำบุญครั้งเดียวรวยเลยแล้วชาติต่อไปก็รวยเป็นไว้ใจเกิดก็ขึ้นสวรรค์เพราะจิตคนที่ศรัทธาเนี่ยน้อยนะคนที่เห็นพระแล้วศรัทธามีน้อยเพราะทุกวันนี้เรามีศาสนาพุทธคนยังไม่ศรัทธาพระแล้วนั้นไม่มีศาสนาพุทธเลยคนจะศรัทธาได้ไงมีผู้ยิ่งคนหนึ่งเห็นพระเดินมาโอ้ศรัทธาพระบาเจพระพุทธเจ้าเดินมาเออพระองค์นี้ดีเนาะเดินสำรวมดีศรัทธาเห็นมาปักกดอยู่ที่โคนไม้มานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ก็เอาสร้างห้องน้ำให้พระสักหน่อยก็เลยไปชวนคนรู้จักกันบอกว่าแค่จะสร้างห้องน้ำให้พระแกช่วยกันสร้างไหมผู้ชายว่าฉันไม่มีตังค์มีทองอยู่นิดเดียวถ้าปีกเลนทำได้ไหมบอกได้ผู้ยิ่งก็เลยเอาทองไอ้นี่ไปค่ายแล้วก็มาช่วยกันก็คงจะซื้อตะปูซื้ออะไรมาสร้างห้องน้ำให้พระเข้าห้องอยู่ในป่าศรัทธาแต่ถ้าอย่างสมัยนี้เนี่ยน้อยถ้าคนไม่ได้อยู่ในศาสนาเลยเพิ่มไม่ทำในศาสนาเขาจะไม่ทำน้อยคนเพราะคนไม่ศรัทธานี่ก็เลยทำช่วยกันทำห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายต้องคนเนี่ยทำห้องน้ำเสร็จกับพระก็ใช้ห้องน้ำนั้นก็ดีใจได้ทำห้องน้ำให้พระ
ตายจากชาติเนี้ยไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนสวรรค์นะเพราะจิตมันศรัทธาจิตเป็นบุญก็เลยไปเกิดอยู่บนสวรรค์นะเป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์เป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์คือคนที่มีจิตอย่างนั้นแล้วอ่ะเกิดใหม่ก็จะไม่ลืมบุญตัวเองก็จะคิดให้ทานคิดทำบุญอย่างเดียวนี่คือจิตเดิมของคนที่เคยทำบุญไว้เมื่ออย่างเราที่มาวัดเนี่ยจิตเดิมชาติที่แล้วมันมีอยู่มาชาตินี้มันนึกได้มันก็ชวนกันมาบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจมาแก้บนเลยมาก็มาได้ของเก่าของเก่ามันดลใจให้เราบนก็เลยได้มาอยู่นี่นั่นคือจิตเดิมนี่ชาติมาเกิดชาติใหม่ไอ้ผู้หญิงนี่ไปเกิดเป็นลูกเจ้าเป็นดินผู้หญิงคนที่ชวนผู้ชายทำห้องน้ำลงจากสวรรค์มาเป็นลูกเจ้าเป็นดินเป็นลูกสาวคนเดียวผู้ชายเขาไปเกิดเหมือนกันต่างคนต่างเกิดไอ้ผู้หญิงเป็นคนนำก็เลยไปเกิดเป็นลูกเจ้าเป็นดินมีวันหนึ่งก็เขาเลือกคู่กันอยู่ได้ทำไมก่อน16เขาเลือกคู่แต่งงานก็เลยเสี่ยงทายทำไมก่อนเขาใช้อะไรมาลัยแบบนิทานที่เขาเล่ากันนะใช้มาลัยเสี่ยงรักโยนมาลัยเสี่ยงมาลัยเจ้าเป็นดินก็เลยบอกให้มหาดเล็กไปบอกไปเกณฑ์คนมาในเมืองมาให้หมดเลยจะอยู่ที่ไหนก็ให้พามาให้หมดอยู่ในโลกในป่าอยู่ที่ไหนก็พามาหนุ่มโสดพามาให้หมดก็ไปเกณฑ์มาหมดเลยเต็มหมดเลยคนถึงเวลาเสี่ยงพวงมาลัยผู้หญิงเขาก็เสี่ยงพวงมาลัยก็คงชอบคนไหนก็โยนพวงมาลัยให้คนนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะคนมันเยอะทีนี้ผู้หญิงก็เลยเสี่ยงมาลัยให้คล้องคอผู้ชายก็เลยจับแต่งงานเจ้าเมืองก็เลยจับมาแต่งงานเพราะมีลูกสาวคนเดียวจับมาแต่งงานก็มีทั้งมีลูกเจ้าเป็นดินมีลูกเศรษฐีมีลูกยาจกมาหมดน่ะไอ้คนนี้ก็มาเขาได้ก็จับแต่งงานเขาก็เอาไปทำบ้านอยู่ที่ไหนเจ้าเมืองทำมาจากไหนออกบ้านอยู่ในป่านู้นอาชีพทำอะไรเผาทานอยู่ในป่านู้นเจ้าเป็นดินโกรธเลยโอ้ยลูกสาวเราเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเอาไอ้คนเผ่าทานอยู่ในป่ามาเลยจับแต่งงานได้มันเสี่ยงมาอะไรแล้วก็แต่งงานแล้วก็เนรเทศออกจากวังแล้วบอกไปทำกินกันเองอย่ามาให้เห็นหน้าเลยไล่ออกจากวังเลยผู้หญิงก็รักน่ะคนมันชอบก็เลยห่อเอาทองคำเอาเงินเอาทองมาห่อใส่ผ้าห่อว่าเอาเงินไปมันลำบากก็เลยเอาทองคำห่อไปให้ผู้ชายกระพายไปสมบัติเขาก็ให้ยาวเท่าไรเขาให้แต่ไม่ต้องมาอีกไปเลยไปแล้วไปเลยก็เจ้าเป็นเดินก็เลยไล่แห่ออกจากบ้านไปเลยจากวังเลยผู้ชายมันผู้หญิงเอาทองคำมาให้ห่อก็ทำอะไรบอกเอาไปเถอะทองคำแล้วเอาไปค่ายกินเวลาอดๆผู้ชายบอกโอ้ไม่เอาละที่บ้านฉันเยอะแยะไอ้อย่างเงี้ยเรื่องๆเนี้ยไม่เอาให้ผู้หญิงบอกไอ้นี่จนอะไรอย่างโง่อีกให้เอาก็ไม่เอาก็เลยเสียแค้นไม่ได้ก็เลยหยิบไปน้อยหนึ่งถือไปหยิบไปไม่ให้เมียเสียใจเลยเอาไปนี่เดี๋ยวถือไปบ้านพากันเข้าลกเข้าป่าบ้านอยู่ลั่งเข้าในป่านู้นไปถึงป่าบอกกับผู้หญิงบอกเนี่ยชี้ให้ผู้หญิงดูเนี่ยเนี่ยไอ้เรื่องนี่ที่บ้านฉันเยอะแยะทองมันขึ้นมาจากดินนะขึ้นแบบเห็ดนะงอกขึ้นมาจากดินนะเต็มหมดที่บ้านมันนะผู้หญิงคนนี้โอ้ไอ้นี่มันไม่ใช่คนโง่นะมันเยอะจริงๆเนี่ยแสดงอันนี้มันมีบุญนะเรานี่ได้คนมีบุญก็เลยกลับไปวังไปบอกเจ้าเป็นดินบอกโอ้ยที่นู้นทองเต็มหมดเลยนะที่บ้านลูกเคยเจ้าเป็นดินก็เลยให้มหาดเล็กเอาเกวียนมาลากเอาไปต้องไล่เล่มเกวียนนะเอาไปในวังนะก็เลยให้ไปอยู่ในวังลูกเคยมันรวยมันคนมีบุญเออนี่มีบุญจริงก็เลยยกให้เป็นเจ้าเป็นดินเลยเนี่ยเหตุที่มันทำบุญร่วมกันผู้ชายนี่ที่เอาทำบุญด้วยทองไปนิดเดียวน่ะถ้าปีกเลนน่ะผู้หญิงเอาไปค่ายเอาไปทำห้องน้ำกันรวยอ่ะทองขึ้นจากดินเป็นเห็ดขึ้นเลย
บุญนี่ทำมันได้ยังไงนะเมื่อพุทธเจ้าตอนที่ประสูติมันก็มีคุ้มทองงอกขึ้นจากดินเลยนะสี่ทิศเลยขึ้นมานะคุ้มทองขึ้นมาเลี้ยงพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนประสูติเนี่ยคุ้มทองงอกขึ้นจากดินเลยสี่ทิศเลยเอามาเลี้ยงโดยเฉพาะเลยมาสร้างวังปราสาทสร้างฤดูเลยนี่คือบุญที่เราทำซาส้มมามันให้พ้นมันก็งอกมาให้ได้เลยนี่คือบุญเนี่ยไอ้เนี่ยเกิดเป็นคนจนก็จริงอยู่ในป่าจนแป๊บเดียวเพราะตัวเองไม่ได้คิดทำผู้ยิ่งคิดทำเลยรวยก่อนอันนี้เลยรวยที่ร่างเป็นเจ้าเป็นดินเลยเขาไม่มีลูกชายก็เลยให้ลูกเคยเป็นเจ้าเป็นดินแทนเหตุมาจากไปสร้างห้องน้ำกันบุญเยอะนะอย่าไปดูถูกบุญนิดเดียวทองนิดเดียวยังได้ทองงอกมันเป็นไม่รู้กี่เล่มเกวียนนี่ว่าบุญบุญมันงอกงามปริมาณเนี่ยนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่ว่าใครทำไปแล้วบาทหนึ่งจะได้บุญเท่าไหร่มันไม่ใช่ได้บาทเดียวนะเมื่อคนนี้มันทำทองนิดเดียวมันไม่ใช่ได้นิดเดียวมันได้ไม่รู้กี่เล่มเกวียนเลยมันกำไรเยอะแยะนั่นคือบุญที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเพราะบุญมันไม่มีประมาณมันอยู่ที่ใจเราประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ใจเรานี่แหละเรามีความสุขมากคือบุญมากมีความสุขน้อยคือบุญน้อยไม่มีความสุขเลยคือไม่มีบุญบุญเกิดที่ใจเราเราเนี่ยสามารถจะรู้ด้วยว่าเราเนี่ยมีบุญหรือไม่มีบุญไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปให้ใครดูดวงว่าฉันมีบุญหรือเปล่าฉันเมื่อไรจะถูกหวยเมื่อไรฉันจะรวยไม่ต้องไปถามใจตัวเองว่าเราเนี่ยยังใจมันรวยหรือเปล่าตอนเนี้ยขี้เหนียวเปล่าถ้าขี้เหนียวก็จนไปก่อนจนต่อไปก่อนนั่นเลิกขี้เหนียวเมื่อไรเลิกเสียดายเมื่อไรเนี่ยที่เรามารักษาสิ่งนี้มันทำให้เกิดปัญญาเพราะมีสติสิ่งจะทำให้เรามีสติสติคือสมาธิถ้าสมาธิเกิดปัญญาถึงจะเกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเกิดก็ไม่จริงทำสมาธิปัญญาไม่เกิดถ้าสมาธิมันไม่เกิดปัญญาไม่มีหรอกคิดไปก็ปัญญาที่เราจำมาเดี๋ยวก็ลืมแต่ปัญญาที่มันเกิดจากสมาธิมันไม่ลืมสมาธิเราเคยได้เราจะไม่ลืมว่ามันสงบยังไงมันสุขยังไงสุขที่เกิดจากความรู้ตัวเราทำรู้ตัวมันมีความสุขสุขมันสุขยังไงสุขมากเลยสุขนับประมาณไม่ได้เลยเราทำจิตเป็นสมาธิแล้วมีความสุขเราจะรู้โอ้ยที่เขาว่ามันเป็นความสุขเป็นเทวดามันสุขมันสุขอย่างนี้เองเทวดามันยังสุขที่ตอนเราเป็นมนุษย์อีกมากมายเป็นล้านเท่าเราลองนั่งสมาธิให้เกิดสักทีหนึ่งแล้วโยมเข้าใจเลยว่าความสุขคืออะไรสุขคือการที่รู้ตัวเองแล้วมีความสุขดีกว่าสุขแบบลืมตัวคนเราทุกวันนี้มันสุขแบบลืมตัวที่อยู่กันข้างนอกนะลืมตัวเองว่าเราจะตายแล้วสุขอยู่กับเงินกับทองอยู่กับยศอยู่กับลาภนั่นแหละน่าสุขแบบลืมตัวลืมตายพอตายแล้วไม่ได้มีความสุขมันสุขอยู่แค่ผิวๆสุขเท่าเส้นผมเท่าเส้นขนเห็นทุกข์เท่าภูเขาไม่เห็นจริงๆคนเรามีทุกข์เท่าภูเขาสุขเท่าเส้นขนเส้นผมมีเงินร้อยล้านพันล้านก็นึกไปยิ้มแย้มไปนะปลื้มไปนะลมหายใจหมดปุ๊บหมดท่าเลยไม่ได้อะไรไปเลยสุขนั้นดับทันทีเลยมันไม่เหมือนตอนเราสุขเป็นๆอย่างนี้สุขอยู่ที่รู้ตัวตลอดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นี่คือความสุขที่ถาวรและมั่นคงและอยู่นานทุกอันนี้ตายแล้วตามเราไปด้วยมันเป็นบุญคือความสุขบุญที่เกิดจากใจเราไม่ใช่เกิดจากการกระทำเกิดจากใจไม่ใช่สุขแบบเงินทองสุขแบบนั้นมันลืมตัวสุขแบบเราเนี่ยสุขแบบรู้ตัวรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยแล้วมีความสุขสุขหาได้ไม่ต้องใช้เงินแต่เราใช้เงินสร้างไปเนี่ยเรียกสร้างบุญเนี่ยจริงๆมันเป็นการสร้างบารมีสร้างทานมันจะได้ไม่อดเป็นคนได้ไม่อดไม่จนถึงเวลาจนมันก็ไม่จนบุญมันจะช่วยถึงเวลาจะตายมันก็ไม่ตายคนเราจะตายมีสองสาเหตุสาเหตุอะไรมั่งหมดบุญตายไหมหมดบุญตายไหมตายหมดบุญคือคนหมดลมหมดอายุตายไหมไม่ตายถ้าบุญไม่หมดไม่ตายอายุหมดไม่ตายยุคนี้มีอายุได้ร้อยบางคนอยู่ได้ร้อยกว่าไม่ตายใช่ไหมเพราะบุญมันไม่หมด
ผมหมดบุญด้วยหมดอายุด้วยตายแต่บางคนหมดบุญอายุยังไม่หมดตายเห็นเขาตายกันมาปีต้องปี20 ปีตายนะเขาเรียกคนหมดบุญอายุไม่หมดโดนกรรมตัดหล่อนตายเลยถ้าคนหมดอายุนี่มันต้อง100 180 90อายุหมดบุญก็หมดตายก็เอาบุญไปพอบุญเก่ามันหมดมีแต่บุญใหม่ที่ทำมาก็ติดใจไปเอาใหม่ถ้าทำบาปทำกรรมฆ่าตัดชีวิตทำชีวิตผู้อื่นให้ล่วงตกตายไปก่อนเวลาเราก็จะอายุสั้นไปเกิดใหม่ก็แม่เงินทองเยอะแยะเลยอย่างอื่นรวยทรัพย์สมบัติมีเยอะแยะดันรักษาไม่ให้มะเร็งกินตับตายมีเงินต้องเยอะแยะรักษาไม่ให้เพราะกรรมตัดหล่อนมันต้องเอาตายเนี่ยตายหลายคนนี่ก็จ่อๆกันมาเยอะแยะที่วัดเนี่ยทำรอแลต้องหลายคนมะเร็งกินมั่งอะไรมั่งเส้นแตกมั่งอะไรมั่งเนี่ยที่เมนนั่นก็มีแล้วกี่ศพนะ3 ศพนะจะเผาวันที่ทิเบตเนี่ยมีทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งโยมแม่พระมันลามนั่งใกล้ๆกันนี่มันลามไป5 กันความตายมันลามเหมือนไฟลามทุ่งหายใจลดกันเดียวก็ตายโลกมันไม่ได้เข้าไปนั่นหรอกมันหมดอายุหมดบุญตายถึงต้องมาสร้างบุญที่เรามาถือศีลเนี่ยเพื่อให้อายุมันยืนเราเว้นจากการฆ่าตัดชีวิตอายุเรามันจะยืนถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อายุมันสั้นคนโลกมากเบียดเบียนสัตว์ในโลกจะมากบางคนชักเป็นลมบ้ามือก็เห็นชักป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 ักทุบพวกทุบหัวปลามันจะชักเกิดมาใหม่ชักชาติที่แล้วทุบหัวเขาไว้เยอะชาตินี้มาชักไม่มีใครทุบเราชักเองกรรมมันทุบไม่เห็นตัวด้วยกรรมนะ5 คนทุบไม่เจอนะอยู่ๆชักเองเป็นลมบ้ามือเยอะแยะเมืองไทยเนี่ยเป็นมันจะเด็กในลมบ้ามือต้องก็ออกมาเลยกรรมมันตามมาเรียกเศษมันนะไปใช้ในนรกอาชัยเต็มๆมาแล้วนี่เศษมันห้าแล้วเลือดแต่เศษนี้เดียวเนี่ยมันไม่ยอมหมดติดมามันก็ตามมาพลานชีวิตเราทำให้เราผิดหวังเพราะโลกนี้เป็นโลกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมจะผิดหวังทุกคนมีใครไม่ผิดหวังมั้ยมีครอบครัวผิดหวังมั้ยเราดูเหมือนสมหวังได้อยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็ผิดหวังไม่เลิกกันก็ตายจากกันไม่คนใดคนหนึ่งก็ตายก่อนความผิดหวังเข้ามาห้าเราแล้วเพราะทุกคนมันความรักคือความผิดหวังไม่มีใครสมหวังความพัดพรากเอาไปหมดสมหวังไม่มีตายจากกันใครจะไปสมหวังสมหวังที่ได้ตายนั่นเองไอ้คนตายน่ะสมหวังไอ้คนไม่ได้ตายก็ผิดหวังห้าว่าไอ้นั้นตายไปก่อนทำไมไม่ตายพร้อมกันมันเกิดพร้อมกันที่ไหนอย่าไปตายพร้อมกันคนเกิดพร้อมกันยังไม่ตายพร้อมกันกดคู่แฟนยังไม่ตายพร้อมกันเลยรูปร่างเหมือนกันแต่ไม่ตายพร้อมกันพอแยกครอบครัวไปคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนนี่มาจากการกระทำของเราเพราะบุญกุศลนี่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แยกแยะทุกอย่างออกจากกายเราใจเราเนี่ยเพราะมันกายนี่เป็นส่วนประกอบก็เรียกเป็นโรงละครชีวิตคือโรงละครโลกนี้คือโรงละครปวงในกรแถวเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทำทีท่าไปตามลีลาข้องบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีล้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาดูละครคนนั่งแล้วยังจิตมองชีวิตการละเล่นเช่นคนนั่งมีทั้งโศกมีทั้งสุขทุกประดังไม่กี่ครั้งก็ลาลับกลับเข้าลงเข้าคอนโดไปคอนโดชั้นเดียวกวางศอกยาวว่าลงเขาเรียกอะไรนะละครลงเล็กไม่ใช่ละครลงใหญ่ศอกเดียวมาศอกไปว่าก็ถือว่าได้กำไรถ้าไปศอกมาศอกแล้วเรียบร้อยเลยมาศอกแล้วไปศอกนี่มันขาดทุนอย่างน้อยก็มาซอกให้ได้ว่ากลับนี่พวกเราได้ว่าแล้วกลับกันได้แล้วถ้ามีบุญก็ไม่เสียใจตายก็
ตายก็ดีทำให้มีบุญนะเสียใจพอจะตายไม่อยากตายฉันยังตายไม่ได้ฉันยังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ยังงั้นนะหมดท่าเลยตายซะดีกว่าอีกยิ่งอยู่ยิ่งภาระเยอะมันต้องปลดทิ้งไปปลดทิ้งไปยิ่งอยู่ภาระยิ่งน้อยลงยิ่งอยู่ภาระยิ่งน้อยลงอยู่บ้านภาระมันเยอะเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดบางคนต้องร้อยชุดตัดอย่างเดียวตู้ไม่มีจะใส่เต็มหมดเอามาอยู่วัดเลือกชุดเดียวชุดงานศพก็ชุดเนี่ยงานแต่งก็ไปชุดเนี่ยงานบวชก็ไปชุดเนี่ยใครยังมีงานที่ไหนทำบุญร้อยวันทำขึ้นบ้านใหม่ก็ไปชุดเนี่ยนี่เลือกชุดเดียวเนี่ยห่มพื้นห้อยบ่าพื้นนุ่งพื้นเลือกร่ามพื้นเขาได้ทุกงานแต่อย่าไปสี่องค์สี่องค์พกมาให้เขาบ้านนะห้าวจะไปสวดศพโอ้โหนี่มาพระมาสี่องค์นี้หลางหลายเข้าบ้านเลยไม่ถือว่าดีนะพระสี่องค์นะคนคิดเห็นพระสวดสวดพี่สี่องค์เลยกลัวกลัวไปแล้วหลางหลายจะเกิดห้าวพระมานี่ถึงได้ตายวันนั้นพระมาเลยมีคนตายเลยแต่จริงมันเป็นบุญเลยที่พาไปสี่องค์เขาเรียกครบองค์ทรงได้อานิสงส์เยอะถวายสังฆทานพระองค์เดียวได้อานิสงส์นิดเดียวถ้าถวายพระสี่องค์เนี่ยไม่เจาะจงเนี่ยได้เยอะถวายองค์เดียวก็ต้องไม่เจาะจงองค์นั้นองค์นี้ถ้าไปถวายสังฆทานเจาะจงถวายองค์นั้นก็ได้อานิสงส์องค์เดียวแต่ถวายองค์หนึ่งแต่ว่าไม่เจาะจงก็คือได้ทั้งวัดเมื่อมาที่วัดเนี่ยโยมถวายยาสะพมโล่หนึ่งเนี่ยพระก็ไม่ได้ใช้องค์เดียวก็ไปใช้ต้นรวมไปไว้กลางส่งพระก็องค์ไหนไม่มีก็มาเอายาสะพมไปเท่ากับโยมก็ได้หมดนี่ต้องก็แหล่งขึ้นเรียกทำบุญแล้วได้บุญมากขึ้นเราก็ต้องคิดอย่างนั้นบุญเท่านั้นที่จะไปได้บาปไปไม่ได้เอาไปก็ทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์ที่นั่นมันไม่มีความสุขเนี่ยลงละครลงเล็กพวกเราพวกลงเล็กพอจบนางเอกตายพระเอกตายไม่เลือกช่วยไงก็ตายไม่มีใครฆ่าก็ตายฆ่าตัวเองตายกรรมมันฆ่าตายหมดอายุตายจบละครเรื่องอะไรเรื่องนางเศร้าเล็กตายแล้วนางเอกเรียบร้อยเขาลงไปแล้วจบละครลงเล็กเพราะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรลายลำมุ่นละครพอจบชีวิตก็ลาลงลงใครลงมันไม่ปนกันนะอย่าไปเข้าปนกันไม่มีบ้านเราลงใครลงมันละครเรื่องเนี้ยเป็นละครลงเล็กเผาใครเผามันไม่เผารวมกันอินเดียเนี่ยก็เผาเรียงเป็นตับเลยบ้านเรานี่ดูแล้วมันเหมือนแบบถ้าพวกเราอยู่มันก็ดูเหมือนนาอยู่ลองไปอินเดียดูมั่งเนี่ยมันจะรู้สึกคนหูคนเราไม่น่าอยู่นี่ไปดูคนที่เขาจนที่เขาลำบากอะพวกเรานี่มันสบายมีกินมีใช้นี่ถือว่าไม่ลำบากไอ้ที่มันลำบากเพราะมันยากได้มากเนี่ยมันถึงลำบากมันไม่รู้จักพอนะแต่ถ้ามันรู้จักพอนะสบายไปเห็นคนอินเดียเขาเนี่ยเขาไม่มีจะกินคนจนจนจริงๆคนรวยรวยจริงๆแบ่งชั้นวรรณะไปเลยเขามีทั้งสี่วรรณะบ้านเราอย่างนี้วรรณะยังมีน้อยถ้าเมื่อภาคประชาธิปไตยห้องเข้านี่มีวรรณะห้องไข่ห้องมันเขาแบ่งกันหมดเลยวรรณะอะไรทำงานได้วรรณะอะไรทำงานไม่ได้พวกแพทย์นี่ก็รับราชการไปพรามก็เป็นใหญ่ไปทุกวันนี้สูตรก็เป็นคนขับรถไปเป็นเด็กรถไปจันทานก็นั่งคอทานไปโน่นไปอัดอิฐโน่นไปทำโรงอิฐอยู่โน่นไปเผาอิฐไม่ได้มีที่นอนนอนอยู่กับกองอิฐโน่นตัวดำเป็นเนียงคลุกไอ้นั่นอะไรถ้าบ้านเราเนี่ยโหประท้วงกันเขาเรียกอะไรหินอะไรทานหินเขานอนเกลือกท่านหินเลยแบกท่านหินลงจากรถเลยรถเข้าไม่มีดำยกแบกกระเทินหัวเลยท่านหินเป็นรถเขาไม่เป็นโรคเขาอดทนเพราะว่ากรรมมันบันดาลให้เขาเนี่ย
ไม่เป็นอะไรให้ลำบากแต่ก็ไม่ตายบ้านเราเนี่ยเปราะบางนิดหน่อยทำท่าจะตายอยู่เรื่อยเลยเป็นโรคเป็นหวัดนิดหน่อยก็ไม่ค่อยจะให้ทุกวันนี้โรคภัยอะไรมันมากมายมันเบียดเบียนเพราะกรรมมันมากมายเพราะคนเรามันไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันมามาชาตินี้ก็น้อยอกน้อยใจแต่เราต้องทำดีไว้น้อยอย่างน้อยเลยคุณธรรมของเทวดาคือต้องเลี้ยงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องกตัญญูคนไม่กตัญญูเป็นเทวดาไม่ได้นะเพราะเมืองเทวดาเขาไม่เอาเทวดาเขาคัดคนไปนะเขาไม่ใช่จับมัวๆอย่างที่มาบ้านเรานี่นะมาอยู่รวมกันนี่มีไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะแต่เทวดานี่เขาคัดเลยเอาคนมีสิ้นเอาคนมีบุญไปคนต้องมีบุญนะเขาถึงจะเอาไปเพราะว่าไม่มีบุญมันไปไม่ได้มันหนักก็อยู่พื้นนี้เนี่ยเทวดามันต้องลอยไปแบบนุ่นลอยขึ้นไปเบาจิตคนความเบามันลอยจิตคนถ้ามันหนักมันโกรธมันโมโหเนี่ยมันหนักเนี่ยมันไม่ลอยมันก็จมลงไปในดินก็ลงใต้นรกไปมันเป็นอย่างนั้นเมืองเนี้ยทำยังไงได้อย่างนั้นไม่มีใครได้เปรียบใครไม่มีคนรวยได้เปรียบคนจนนะไม่มีใครได้เปรียบมันอยู่ที่ว่าใครทำดีคนนั้นได้เปรียบใครรู้จักบุญจากบาปรู้จักครูบาอาจารย์กตัญญูรู้คุณเนี่ยคนนั้นได้เปรียบถ้าคนไหนยังทำรวยยังไงถ้ายังทำเตี้ยมเลเทเมากินเหล้าเมายาเนี่ยเสียเปรียบพวกนั้นไม่ได้อะไรไปนี่ไม่ได้ว่านะแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นโลกในเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีใครเขาว่าอะไรคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้พอใจเรานี่แหละมันต้องดูให้ดีว่าใจเรานี่มันเป็นยังไงมันสมควรจะเชื่อไหมเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเชื่อนะมันรู้มันเองคนเนี่ยพอปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเชื่อเองไม่ต้องมีใครมาบอกให้เชื่อหรอกอยู่ๆมันเชื่อไปเองมันค่อยๆเข้าไปคนทำไมก็ถึงเอาลูกมาวัดเขาอยากให้ลูกเนี่ยมันจะได้กตัญญูอยู่คนทำไมนี่เลยทิ้งพ่อแม่หมดทำมาหากินไม่กลับบ้านเลยบางทีนู้นไปเองต้องการไปทีตุดจีนไปทิ้งเขาไหว้เจ้าไปไหว้เจ้าอีกทีคนทำไมนี่เป็นงั้นคนทำไมโบราณเขาไม่เป็นงี้ก็รู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักกตัญญูตอบแทนบุญคุณเขาเลี้ยงเราต้องเลี้ยงเขานี่คุณธรรมของเทวดาถ้าอยากเป็นเทวดาต้องกลับไปดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ไม่ได้หรอกลืมบุญลืมคุณคนลืมหมดเพราะแม่เขาเลี้ยงเราเขาไม่ได้เลี้ยงเอาคุณเขาเลี้ยงเอาบุญเลี้ยงให้รอดตายเฉยๆให้ห้างานทำให้ได้ก็พอแต่เราไปลืมคุณพ่อแม่ลืมความกตัญญูนี่แหละคุณธรรมเราจะไม่มีแต่มาวัดนี่ถือว่าโชคดีคนที่มีบุญรู้จักคุณกตัญญูถ้าไม่งั้นไม่มาวัดคนมาวัดนี่จิตใจต้องอ่อนโยนและนอบน้อมรู้จักพ่อแม่รู้จักดีรู้จักอะไรดีไม่ดีก็ดีๆเราก็ทำไม่ดีเราก็จะไปทำเพราะพ้นลายมันจะปรากฏกับเราเพราะว่าพวกนี้ให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นทั้งตัวเพราะมันไม่มีใครจะมาทำทุกข์ให้เรานอกจากเราทุกข์เองทำใจตัวเองทุกข์เองทุกข์เกิดที่ใจเราเราก็ต้องดับที่ใจเราเราไปให้คนอื่นดับก็ไม่ได้เอาน้ำมาลดก็ไม่ให้เข้าห้องแอร์ก็ไม่ให้ทุกข์เนี่ยไปที่เย็นเจี๊ยบแช่น้ำแข็งก็ไม่ให้เพราะมันร้อนอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจเราจะดับก็ต้องดับที่ใจใจดับมันก็เย็นนั่งเหงื่อไล่ติ๊กติ๊กติ๊กก็เย็นสบายมันเป็นยังไง ก็มีไล่คนที่ไปที่อาตมาทำเนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือเจตนาจะหนึ่งก็จะทำตามครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ให้ทำว่าให้ทำว่าต่อไปเนี่ยญาติเราลำบากนะลำบากญาติเราก็คือญาติที่อยู่สังฆทานเนี่ยคนที่มาทำบุญวัดสังฆทานญาติที่อยู่ร่วมโลกนี้เนี่ยต่อไปจะลำบากพ่อตาน้องก็เลยให้อาตมาเนี่ยช่วยต้องเคาะญาติหน่อยอาตมาก็เลยทำแต่ก็ไม่อยากทำก็เป็นภาระต้องมันวิ่งขึ้นวิ่งล่องไปกับกับมาปีนี้ได้โอกาสก็เลยคนนู้นคนนี้ก็ชวนกันทำเถอะก็เลยทำ
ได้ทำวิโมกขธรรมนี่ขึ้นมาก็สร้างวิมานตอนนี้ก็ศาลาก็ 80% ห้องน้ำน่ะเสร็จ 100% ก็ทำกล้าจะให้เสร็จศาลาก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าเวลามันหมดก่อนทำเดือนกว่าๆก็เร่งเต็มที่ก็ได้แค่นั้นก็เลยจะวางทีละเลิกวันที่12เนี่ยก็คงจะมีคนไปเยอะอาหารการกินก็มีไม่ต้องกลัวอดไม่มีหมดเยอะไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีก็หมดไม่มีก็อดไม่มีก็อดไม่มีหมดอาหารเยอะ ก็พยายามจะให้มีไม่ให้มันหมดไม่อยากคำว่าไม่มีไม่อยากได้ยินมันมาก็อยากไม่อยากใครว่าไปแล้วอดไปแล้วไม่มีกินเพราะใจเรามันรวยอยู่แล้วถึงจะไม่มีเงินอดก็ต้องให้แบ่งคนละนิดละนิดไก่ซี่ก็แบ่งไป20 คนจะได้ไม่อดเพราะการเจือจุนกันเนี่ยการสร้างบารมีนี่เป็นการสร้างบารมีที่อาตมาทำอาตมาก็โมทนากับญาติโยมที่ทำเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องทำมันเป็นบ้านใหม่ที่เราจะต้องใช้มันเป็นวิมานที่ไปรอเราอยู่แล้วรอตั้งก็ยังไม่ตายเนี่ยมันไปปรากฏแล้วเนี่ยวิมานที่สร้างกันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องรอเสร็จมันเสร็จแล้วมันเสร็จในใจเราแล้วสำเร็จที่ใจเราแล้วไม่ต้องว่ามันจะไม่เสร็จจริงๆมันสำเร็จเพราะเราทำคือสำเร็จทำบ้านนั่นก็สำเร็จวิมานนี้มันปรากฏแล้วไปคอยเราแล้วเกิดชาติหน้าภพใดเราจะได้มีบ้านชาวบ้านอยู่อะไรอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการสร้างบารมีร่วมกันเนี่ยมันเป็นญาติกันคนถ้าไม่ใช่ญาติกันจะไม่ทำบุญร่วมกันเหมือนอย่างสองคนเนี่ยพอทำบุญร่วมกันปุ๊บเป็นญาติกันเลยเป็นสามีภรรยากันนี่เราก็มันก็เป็นญาติเก่ากันมาเนี่ยที่เรามานั่งๆเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลจิตเนี่ยมันเป็นญาติเก่าร่างกายมันอันเก่าเราลืมหมดแล้วเผาทิ้งไปแล้วตายไปแล้วนี่มาได้ร่างใหม่ก็เลยไม่รู้จักกันเพราะรูปร่างมันไม่เหมือนคนเดิมเราก็จำไม่ได้คนเดิมรูปร่างเป็นไงมันตายเกิดไม่รู้กี่คนชาติมันเคยเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เป็นมดเป็นแมงเป็นจิ้งหรีดเป็นตุ๊กแกเป็นหมาเป็นแมวเป็นมูเนี่ยพอมันเปลี่ยนร่างไปเรื่อยเราเลยจำกันไม่ได้แต่ว่าที่เรามาเจอกันเนี่ยมันเรียกจิตผูกพันพอผูกพันมันจะมาเจอกันที่เขาเรียกคนทำบุญร่วมกันเราจะเป็นเนื้อคู่กันเมื่อยังไงสองคนมันทำบุญร่วมกันพอมาเกิดชาตินี้มันเป็นเนื้อคู่กันมันก็เลยมาแต่งงานกันเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันทำบุญมาร่วมกันนิยมก็มาทำบุญร่วมกันมา5ธรรมะอยู่ร่วมกันรักษาศีลด้วยกันก็คงญาติเก่ากันก็อย่าไปว่ากันอย่าไปรังแครังคัดกันก็อย่าไปนินทากันมาแล้วก็ดีไม่ดีก็อดเอาไว้เก็บไว้นึกอยู่ในใจอย่าไปพูดแล้วเป็นกรรมการว่าเข้าตัวเองมันเหมือนว่าตัวเองเพราะหูเรามันอยู่ติดปากเราอะไรโยมอะไรเดี๋ยวไปให้แม่ชีส้มตี้นะอยู่สำนักงานผู้สำนักงานไม่เป็นไรหรอกขึ้นไปบนเรือนไทยแล้วก็เขียนหนังสือว่าสร้างห้องน้ำกับหลวงพ่อได้วันกฐิน500แล้วก็ขึ้นไปบนเรือนไทยอีก500ได้พันแล้วนี่สร้างศาลาอีกสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ไปฝากเข้าไปก็ได้ฝากใครเวลาโยมเข้าไปกันเยอะค่ะเดี๋ยวก็ไปเพื่อนฝากเพื่อนๆไปอีกสัก300นะแค่โมทนาสาธุนะพอมันคนเรานี่อยู่อีกไม่นานเราไม่มีลมหายใจอีกไม่นานคนละไม่กี่เฮือกเดี๋ยวก็มีเฮือกสุดท้ายหายใจไม่กี่ครั้งวันมันไวจะตายวันหนึ่งแป๊บเดียวนี่มานี่หมดวันจะหมดคืนนี่กันเนี่ยเข้าไปจะครึ่งคืนนี่จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ย
มันหมดไวเพราะไอ้ชีวิตเราก็หมดไปตามนี่ไปหมดไปครึ่งคืนเพราะนั่นแหละฝากเขาโยมเข้าไปเขาอยู่ที่วัดนี่เนี่ยโชคดีนะเพราะเดี๋ยวก็จะมีครูบาอาจารย์มาใหม่พระอาจารย์จรัญทักขยาโนญาติโยมก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์สอนเพราะชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวถ้าเทียบกับโลกอื่นนิดเดียวโลกนี้ชีวิตน้อยเทียบกับนรกเทียบกันไม่ได้เลยสวรรค์ยิ่งเยอะสวรรค์เป็นเทวดาในลุงปู่สวรรค์บอก36ล้านปีเนี่ยอายุเทวดาเนี่ย 1,000 ปีของเข้านะของเรา30กว่าล้านปีของเรานี่อยู่กันนี่ไม่ถึง100ปีนิดเดียวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเขานิดเดียว36ล้านปีก็ไอ้กับ80ปีของเรานี่นิดเดียวนะ100ปีเราเนี่ยต่อไปชีวิตก็สั้นลงสั้นลงเพราะกรรมนี่มันจะตัดรอนเราไปเรื่อยเดี๋ยวรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเล่นเราเนี่ยอีก100ปีคน100ปีจะไม่มีเนี่ยต่อไป80ก็ไม่มีเพราะมันจะถูกไอ้พวกสารเคมีนี่ฆ่าตายหมดกินแล้วตายหมดกินเป็นมะเร็งหมดกินแล้วโตเร็วตายเร็วพวกนี้มันเร่งตายหมดพอยุคนี้มันยุคห้าเงินเขาก็ต้องทำอะไรที่มันได้เงินไวๆมันก็ต้องตายกันไปไวๆเพราะว่ามันเป็นกรรมของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในยุคนี้ก็ต้องอายุสั้นลงสั้นลงต่อไปก็พระเจ้าบอก10ปีมนุษย์จะมีอายุแค่10ปีในยุคมรรคสั้นยีมี10ปีแล้วคนจะฆ่ากันเป็นว่าเล่นเป็นผักเป็นปลาเลย10ปีตายแก่สุดคือ10ปีอายุมากก็11 12อาจจะได้สัก2ปีทุกวันนี้100ปีก็อาจจะได้สัก80 90 100ก็เสร็จๆสัก10ปี20ปีก็หายากพออายุสั้นลงสั้นเพราะการเวลาโลกนี้มันจะทำให้คนเราอายุสั้นพระเจ้าบอกว่าคนอายุสั้นเพราะมนุษย์เนี่ยเพราะคนนี่แหละทำให้สั้นมนุษย์เองทำให้มนุษย์อายุสั้นแล้วมนุษย์เองเนี่ยทำให้มนุษย์อายุยืนท่านบอกว่าถ้าสิ้นธรรมมามนุษย์ก็อายุยืนขึ้นต่อไป10ปีพอเข้าก็มีสิ้นธรรมก็ขึ้นไป20ปี21ปี22ปีมันเพิ่ม100ปีเพิ่มปีทุกวันนี่100ปีลดปี100ปีลดปีนี่2000กว่าปีทําไมพระเจ้ามี160ก็มี120ก็มีตัวนี้ไม่มีนะ100ปีลดปีคนเราเนี่ยอายุก็หดมาหดมาตอนเนี้ยศาสนาผ่านไป2000กว่าปี2600ปีคนเราเนี่ยอายุหายไปแล้วนะ26ปีร้อยปีลดปีเนี่ยนี่ลดไป 2,000 กว่าปีสมัยพระพุทธเจ้า100ปียุคเนี้ยมันจะมีประมาณ74 75ปีเพราะมันลดไป25 26ปีต่อไปจะลดไปจนเหลือ10ปีสุดท้ายคนนี้จะฆ่ากันจนเลือดซ้ำล้มไม้10ปีสุดท้ายมากระสั้นยีเนี่ยฆ่ากันจนเลือดซ้ำล้มโผแล้วพอฆ่ากันก็คงจะนิ้วคงนิ้วเคลียร์เลือดคนซ้ำล้มไม้มาคิดกันอ้าวพวกเรามันฆ่ากันทำไมเนี่ยตายจะหมดอยู่แล้วพวกเราก็เป็นญาติกันพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยเลิกเถอะเลิกฆ่ากันพอจิตเลิกฆ่ากันมารักษาที่อายุก็ร้อยปีเพิ่มปีร้อยปีเพิ่มปีเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทำไมองค์แรกๆเลยนะอายุเยอะนะสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะอายุต้องเป็นแสนปียิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยองค์ที่ห้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีห้าพระองค์เนี่ยยุคเนี้ยเนี่ยยุคนี่พระพุทธโคดมเนี่ยอายุ100ปีองค์ข้างหน้าน่ะ 80,000 ปีงานการไม่ต้องทำคนเกิดมานี่มีสมบัติเป็นของตัวเองมีต้นไม้ต้นนึงเป็นสมบัติหิวข้าวไปที่ต้นไม้ไปกินลูกไม้ต้นกระปึกเสื้อผ้าแหวนเงินทองไปที่ต้นไม้กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาจะว่ามนุษย์ก็มนุษย์จะว่าเทวดาก็คลายพอมีความสุขไม่มีความทุกข์7วันฝนตกทีหนึ่งอาตมาไปประเทศเยอรมันนึกถึงเลยนึกถึงโอ้สมัยนั้นน่าจะมีจริงฝนตกไม่แบบนี้บ้านเราตกแล้วท่วมตกแล้วหลังคาเปิดหมดห้องเข้า
ตกเป็นแบบยิ้ม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 นะพอต้นยาต้นอะไรงามปลูกอะไรก็งามตกยิ้ม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 เป็นเมฆโอ้ตั้งกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยโหมาเนี่ยคลื่นคลื่นเลยพ่นเม็ดใหญ่ๆมันเข้าเม็ดเล็กๆตั้งกันเยอะตกไม่ท่วมแบบนั้นบ้านเขาตกน้ำไม่ท่วมบ้านเรานี่ตกแล้วท่วมนี่ท่วมไม่เลิกไปสุพรรณโอ้เห็นทุ่งแถวสุพรรณใจให้หน้าต้องสั้นข้าวไม่มีมีแต่น้ำเต็มไปหมดมันจะเลวร้ายไปเรื่อยๆนะโลกนี้มันจะไปเรื่อยเลยปูทั้งวันมันจะไปเรื่อยบานปลายไปเรื่อยมันจะโหดไปเรื่อยตอนนี้เราจะถูกบทโหดเดี๋ยวจะมีโหดกว่านี้อีกถ้าไม่ทำดีกันนะถ้าไม่รีบปฏิบัติธรรมไม่รีบตรวจมนต์ภาวนาเดี๋ยวจะเจอพี่ไม่มีตามาเล่นงานรู้จักไหมรู้จักพี่ไม่มีตาไหมหรือเคยเห็นแต่พี่ตาโบ น้ำมันจะเล่นงานบ้านเราเนี่ยพี่ไม่มีตาหมดนะปีนี้หมดมนุษย์เท่าไหร่คนจนไปเยอะเลยนะน้ำท่วมหมดเลยเพราะภัยพิบัติมันเยอะมาจากมนุษย์ทำบาปมากภัยจะมากหลวงปู่ตังหวานบอกภัยจะมากขึ้นคนมันทำบาปมากพอคนทำบาปน้อยก็ภัยพิบัติก็น้อยมันมาจากมนุษย์ทำเองทำตัวเองทำญาติเองเราก็ต้องมาหั่นมาทวดมนต์ภาวนากันเจริญเมตตาแผ่เมตตารักใคร่กันกลมเกลียวกันอย่าไปด่ากันอย่าไปทะเลาะกันญาติกันทั้งนั้นชาติที่แล้วก็เป็นพ่อแม่เราญาตินี้เราเอ็นเป็นคนอื่นเราไปด่าเขาบางทีก็แม่เราลูกเรามันเคยด่ากันมาตะก้อนนู้นมากลับมาเจอกันไม่รู้จักยังมาด่ากันอีกเป็นงานจิตมันพี่น้องกันทั้งนั้นอย่างที่อาตมาบอกพระพุทธเจ้าก็ยืนยันมันญาติกันทั้งนั้นท่านถึงไม่ฆ่ากันกุ้งห้อยปูปลาในญาติเราทั้งนั้นเมื่อก่อนเป็นแม่เป็นลูกเราทั้งนั้นพอมันเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติจำกันไม่ได้มันก็ฆ่ากันเราต้องคิดเมตตาต่อกันนั่นแหละแล้วโลกภัยจะอยู่กันแบบร่มเย็นถ้าไม่งั้นเราก็จะลำบากลำบนต่อไปจะลำบากมากกว่านี้นี่ก็ถือว่าเบาๆเสิร์ฟเสิร์ฟเดี๋ยวจะยิ่งกว่านี้ถ้าไม่งั้นอาตมาไม่ไปทำวิโมกขธรรมล่ะถ้าลุงพ่อลุงปู่สว่านไม่บอกไว้นะอาตมาก็ไม่ทำมันก็เป็นการสร้างบารมีอาตมาคิดอย่างนี้ก็เลยทำแต่มันก็เหนื่อยที่เราต้องมารับผิดชอบอะไรเยอะๆเราก็ต้องมาเสี่ยงพงเสี่ยงภัยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพมันญาติกันเราก็จะช่วยใครเป็นญาติกันก็เราก็ช่วยใครนับเป็นญาติก็ช่วยไม่เป็นก็ช่วยก็คือว่ามันเป็นญาติกันหมดแล้วแต่ใครจะคิดเราก็คิดด้วยว่าเราทำดีแล้วคือที่สร้างในวิโมกขธรรมอาตมาทำเพื่อบูชาครูบูชาหลวงปู่สังวานเป็นอนุสรณ์หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองกตาปุญโญไว้ที่นั่นที่เมืองโคราชเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายก่อนที่อาตมาจะดับไปจากโลกนี้ให้มันมีอนุสรณ์ไว้ว่ามันเคยมีพระทุพันธ์มาสร้างไว้ให้พระทุพันธ์ที่นี่เป็นอนุสรณ์ว่างก็ไปเที่ยวไม่ว่างก็ไม่ต้องไปทำงานไปก่อนเอาไว้มีโอกาสค่อยไปเมื่อไรก็ได้ถ้ายังไม่ตายถ้าตายก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอย่าไปนะถ้าตายแล้ว ไปก็ไปที่ชอบแล้วกันต่างคนต่างไปอาตมาก็ไปที่ชอบของอาตมาอาตมาชอบอะไรก็ไปนั่นชอบภาวนาชอบรักษาติ้นเจริญภาวนาก็ไปตามนี้เอานะสุดท้ายนี้เอ็นต้มคนใกล้เวลาที่อาตมาได้กล่าวมานี้ก็เอ็นพอประมาณได้เวลาแล้วก็ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาที่ต้องการที่ไม่ผิดติ้นผิดธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาห่วงให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโชคดีนะที่อาจารย์มาอาจารย์จรัญมา